แต่ว่าประเด็นต่อมามีนักวิเคราะห์การเมืองนะครับอย่างอาจารย์ไพศาล พืชมงคลเนี่ยก็มาวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับเรื่องบทเรียน18ปีอันเจ็บปวดของตระกูลชินวัตรนะครับเดี๋ยวไล่ไปทีละประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยอาจารย์ไพศาลนะครับวิเคราะห์เรื่องการเมืองฉาก2นะครับ เริ่มที่ประเด็นว่าเพื่อไทยเนี่ยรับไม้ต่อจากพรรคก้าวไกลนะครับนัดหารือกับพรรคการเมืองขั้วเก่านะครับหารือกันท่าทีประหนึ่งว่าจะแหกพวกไปจับมือจับขั้วกับขั้วเก่าจนถูกด่านะครับซึ่งคุณหมอชลน่านก็ต้องรับหน้าที่ไปนะครับจึงคุมสภาพการเมืองและพวกเก่าได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับในส่วนประเด็นที่2นะครับประธานศาลรัฐธรรมนูญแถลงว่าเรื่องที่ร้องว่าห้ามโหวตพิธาครั้งที่2ขัดรัฐธรรมนูญนั้นสำคัญเร่งด่วนคาดว่าจะพิจารณาเสร็จภายใน5วันดังนั้นจึงสอว่าในวันพุธหน้ารัฐสภาจะประชุมพิจารณาเรื่องนี้ต่อไปและในวันนั้นพรรคก้าวไกลจะเสนอชื่อนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีตามที่ได้แถลงไว้ประเด็นที่3นะคะสถานการณ์จัดตั้งรัฐบาลนิ่งลงมากแล้วสรุปได้ว่าพรรคขั้วเก่าไม่เอาก้าวไกลและเพื่อไทยไม่เอารวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐเว้นแต่พลังประชารัฐไม่มีลุงภูมิใจไทยจะเข้าร่วมรัฐบาลทุกกรณีเว้นแต่สว.ประมาณ70คนจะลงคะแนนเสียงให้กับ8พรรคพันธมิตรประชาธิปัตย์อาจเข้าร่วมรัฐบาลกับ8พรรคพันธมิตรแถลงการร่วม8พรรคยังมีผลยังไม่มีใครไล่ใครหรือใครออกจากแถลงการร่วมนี้ประเด็นที่4ค่ะควรเข้าใจว่าการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นไม่มีการประกาศว่าจะมีพรรคใดร่วมเป็นรัฐบาลผสมเพราะเป็นแค่การเลือกนายกรัฐมนตรีคนเดียวหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วจึงเป็นขั้นตอนที่นายกรัฐมนตรีนำรายชื่อรัฐมนตรีขึ้นกลับบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งประกอบขึ้นเป็นคณะรัฐมนตรีพรรคไหนจะเข้าร่วมรัฐบาลจะเป็นขั้นตอนที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ตกลงจัดตั้งคณะรัฐมนตรีและด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการคลังและต่างประเทศซึ่งกดดันเร่งเร้าอย่างหนักหน่วงจำเป็นที่จะต้องรีบมีรัฐบาลจึงเป็นไปได้ว่าจะมีการเสนอลุงป้อมหรือนายอนุทินขอความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีในการประชุมครั้งหน้าด้วยครับประเด็นที่5นะครับอาจารย์ไพศาลวิเคราะห์ว่าบทเรียน18ปีอันเจ็บปวดของตระกูลชินวัตรที่ต้องไร้แผ่นดินอยู่ต้องถูกจำคุกถูกยึดทรัพย์และถูกกลด่าข่มเหงหนักหนาสาหัสใครคิดว่าไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายก็คิดผิดนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอาจารย์ไพศาลมองว่าการเมืองฉาก2นะครับปมเงื่อนเนี่ยจะอยู่ที่ความสำคัญของรัฐบาลใหม่ที่จะต้องปรีชาสามารถในการกอบกู้ฟื้นฟูความสามัคคีในชาติระบบเศรษฐกิจการปฏิรูปบ้านเมืองและปรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตลอดจนการเตรียมรับมือกับภัยสงครามที่กำลังก่อเค้าทะมึนให้ทันท่วงทีและต้องสามารถยุติการบ่อนทำลายสถาบันและการแบ่งแยกประเทศไทยให้สำเร็จเป็นมรรคผลด้วยไม่ใช่เรื่องที่ใครๆก็เป็นได้หรือจะให้ใครๆเข้ามาโกงกินบ้านเมืองกันเหมือนแต่ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของอาจารย์ไพศาลนะครับ